สิ่งที่กำลังแตะของพวกงานพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในรูปแบบของดิจิทัลเซลฟ์นอกจากเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วนะครับยามกลางค่ำกลางคืนในมิวเซียมครับที่สิงห์บุรีชมอาคารศาลารอ2 129ยามค่ำคืนมีการประดับไฟทุกกลางคืนนะครับจะมีการประดับประดาไฟนะครับบนสถาปัตยกรรมเก่าแก่กว่า200ปีนะครับที่วัดโพรงสาครวัดสว่างอารมณ์นอกจากนั้นเราก็จะมีถนนคนเดินชิมรับชมและชมเดินแล้วก็สิงห์บุรีนะครับที่มีอะไรเด็ดบ้างนอกจากนั้นเราก็จะมีสวนสนุกมีการปูห้องโถงด้วยนะครับการสิ่งที่มีแค่ชาวสิงห์บุรีที่แค่แต่งตัวโป๊ให้กับพี่น้องชาวสิงห์บุรีหรือการเน้นความจริงนะครับที่เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทปูคอร์ปอเรชั่นกับร้านขายชุดเองที่ว่าตอนนี้จะเป็นการแสดงที่ถือว่าเป็นการต้อนรับเป็นสิ่งที่โดดเด่นของแบรนด์ว่าสิงห์บุรียกถูกเสน่ห์เมื่อแข่งตำนานอย่างจังหวัดสิงห์บุรีให้กลับมามีสีสันกลับมามีชีวิตชีวากลับมาคึกคักอีกครั้งด้วยงานอาร์ตแอนด์ดีไซน์ซึ่งงานครั้งนี้ผมมั่นใจนะครับว่าจะทำให้ภาพจำเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรีที่ทุกคนเคยมีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า230นะครับและตลอดแนวถนนวิไลจิตในตัวเมืองสิงห์บุรีนั่นเองนะครับและงานครั้งนี้จุดประสงค์สำคัญก็คือเพื่อต้องการที่จะพัฒนานะครับพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับที่จะพวกเราชาวสิงห์บุรีจะค้นพบสิ่งอันมีค่าสิ่งที่มีดีอยู่ในจังหวัดเราเนี่ยมันก็ต้องได้รับการสะท้อนจากคนภายนอกก่อนฉะนั้นเนี่ยธนพรเนี่ยเราต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างมากที่ช่วยฉายสปอตไลท์ให้สิงห์บุรีเนี่ยเด่นชัดและชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะสิงห์บุรีของเราเนี่ยจริงๆก็เป็นเมืองเล็กๆครับเป็นจังหวัดที่อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขนะครับโดยที่ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาภูเขาทะเลน้ำตกก็ไม่มีนะครับมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีต้นทุนทางวัฒนธรรมเอาไปซักปุ๊บ
ังไงแจ้งได้นะครับเดี๋ยวจะให้จัดท่าจัดทางอยากจะให้ยกไม้ยกมือยังไงได้เลยนะครับกดยกนิ้วเยี่ยมฮะยอดเยี่ยมไหมครับย้ำนะครับว่างานแสงสีสิงห์ Let's Go สิงห์บุรีเราจะจัดขึ้นนะครับในช่วงระหว่าง 18-27 สิงหาคมนี้นะครับในพื้นที่ตัวเมืองสิงห์บุรีนะครับ